ไม่ว่าบางคำในภาษาอินโดนีเซียและไทยมีความคล้ายกันนะคะตัวอย่างเช่นเทวีเดวีมนุษย์มนุษย์พระทีปินตุภาษาบาภาษาสตันตุสอินโดนีเซียก็ร่วมอวยพรสุขสันต์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2024รวมอนุรักษ์ภาษาไทยกันเถอะ Here in Thailand papaya is malago ภาษาที่นิสานเรียกว่าบักฮุงภาษาที่เนี่ยเรียกว่าไมเกรเต็ดเจ้าภาษาที่ไทยใช้คำว่าโลโคลอยจังคู่มะละกอดิบส้มตำอร่อยมากภาษาไทยไม่ยากค่ะจริงเหรอคะไม่จริงครับสุขสันต์วันภาษาไทยค่ะสัตว์เอกอาการจะจุดในจิรขอเสนอคำสั่งแสดงความอร่อยพร้อมกับอาหารคืนเชื่อคอนเทนละพักเอาใส่ล้อมขนาดป้าอีสานส้มตำสาวนี้ผู้ตายและตายผู้สวัสดีค่ะกิจกรรมโปรดของท่านทูตคืออะไรบ้างคะกิจกรรมโปรดของฉันคือเดินเล่นในกรุงเทพวิ่งออกคำดังเคในสวนลุมพินีและสวนเบนจคิตีและมวยไทยค่ะรถเดินราคาได้ไหมครับทำดีได้ดีค่ะรักเมียต้องอดทนต้องเป็นของเคารพเมียอุ๊ยน่ารักจังเลยกำกี้ดีกว่ากำตบทาสแมวค่ะอะไรมากครับชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดกินเผือกติดฟันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินเหมือนติดเหงือกสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมไทยทองทวิสเตอร์กันระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาข้าวโพดอบเนยโรยเกลือข้าวโพดอบเนยโรยเกลือสุขสันต์วันภาษาไทยระนองระยองยะลา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 ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่ดีจงอึนMac. Noi Jai. กลับมาทำงานอาทิตย์แรกงานเยอะมากเกือบตายเลยเกือบตุยหมายถึงเกือบตายหรือเกือบไม่รอดแล้วโอ้รอดูนี่สิคลิปสงกรานต์ของเราได้เกือบ 200,000 วิวเนี่ยสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะเนี่ยว้าวจึ้งมากเลยจึ้งหมายถึงดีงามเลิศน่าตกตะลึงพร้อมพูดไทยเก่งมากท่ามทางไป MRT จากใครดีนะครับป้าครับป้าครับช่วยหน่อยได้ไหมครับพูดไทยได้นะครับหนูเป็นคนออซซี่ที่อยู่ในไทยแน่นอนว่าหนูบอกทางเป็นภาษาไทยได้พี่ครับไป MRT ทั้งไหนดีครับ
เดินตรงไปเลี้ยวขวาแยกหน้าเลี้ยวขวาอีกทีมุนตัวฟูเทิร์นหนึ่งรอบตีลังกาลงกระไดก็ถึงแล้วค่ะข้าวขาวหมูทอดครับฮะข้าวหมูทอดใช่ไหมคะครับดีใจมากที่ได้ทราบว่าลาบูบูได้เดินทางมาถึงประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมที่มีความสำคัญต่อทั้งประชาชนชาวจีนและประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นว่าการมาเยือนประเทศไทยของลาบูบูคราวนี้นอกจากจะนำความสุขให้กับแฟนคลับทั้งหลายแล้วยังจะมีส่วนช่วยต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยที่เหนียวแน่นอยู่แล้วให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นโอ้โหใจได้อร่อยมากผมเข้าใจแล้วสวัสดีครับผมชื่อเจนิสผมเป็นกงสุลที่สถานทูตคาซัคสถานผมชอบภาษาไทยแล้วก็ชอบกินอาหารไทยด้วยครับมันอร่อยมากผมชอบภาษาไทยผมรักประเทศไทยครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันภาษาไทยและคุณอยู่กับผมมากูดิงครับนี่คือรายการอร่อยมากๆในฐานะที่ผมอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีแล้ววันนี้ผมจะรีวิวว่ามีอาหารไทยและขนมไทยที่มากกว่าต้มยำกุ้งและผัดไทยครับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอันนี้อร่อยมากมีรสหวานเปรี้ยวนิดหน่อยลูกชิ้นปลาอร่อยมากอากาศร้อนแบบเมืองไทยครับถ้ากินน้ำแกงหวยครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมากเลยครับผมหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้ภาษาไทยไม่ใช่การใช้ในทำงานเท่านั้นเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันด้วยครับสุขสันต์วันภาษาไทยสวัสดีค่ะในวันภาษาไทยแห่งชาตินี้ขอฝากสุภาษิตไทยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นได้อยู่ของการเปลี่ยนแปลงยันรวดเร็วที่ภาษาไทยยังคงอยู่ในการรักษาวัฒนธรรมไทยผมหวังว่าคนไทยทุกคนจะเส้นสร้างความสวยงามนี้ตลอดไปภาษาไทยช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นภาษาไทยเป็นทางให้ผู้คนได้รู้จักกับคนไทยและวัฒนธรรมไทยมากขึ้นการเรียนภาษาไทยจึงเป็นหัวใจของความเป็นไทยสุขสันต์วันภาษาไทยแห่งชาติเย้สวัสดีครับพวกเราทำงานกันหนักมากที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์บ่อยครั้งคอนสวิตที่มาทำงานที่เมืองไทย
ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยครับแต่การได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนไทยที่แสนล้ำค่าปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปครับผมขอไว้พรทุกท่านสุขสันต์วันภาษาไทยครับท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนคนรุ่นหลังของไทยจะสืบต่อในการทรงเสริมและอนุรักษ์รักษาภาษาไทยให้เคียงคู่กับชาติไทยตลอดไปข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไทยจะส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยเคียงข้างชาติไทยตลอดไปขอบคุณ